สวัสดีครับวันนี้เว็บพันคลิปมาแนะนำปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์สายล่าวันนี้มีปืนแก๊ปมาแนะนำ2ชนิดนะครับอันนี้เป็นปืนแก๊ปแบบตีด้านบนหรือว่าสับด้านบนนะครับอันนี้ใช้แก๊ปแบบแผงนะครับเป็นแผงสีส้มนะครับใช้ตีแบบด้านบนอันนี้ด้ามไม้จะเป็นด้ามไม้แดงนะครับอันนี้ความละเอียดของงานก็ดีค่อนข้างดีนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นแก๊ปแบบตีข้างนะครับนกแบบสับข้างนะครับนี่ก็จะเป็นตีแบบข้างขวานะครับนี่ใช้แก๊ปแบบสีส้มเหมือนกันครับก็คุณภาพการลั่นไกก็น่าจะคล้ายๆกันครับซึ่งปัจจุบันนี้ปืนชนิดนี้เป็นสิ่งของผิดกฎหมายครับมันนี้เก็บไว้มีไว้โชว์อย่างเดียวไม่ได้มีไว้ใช้นะครับเก็บไว้โชว์อย่างเดียวให้รู้ว่าบรรพบุรุษของเราครับของคนไทยเนี่ยสามารถคิดประดิษฐ์แล้วก็ใช้นะครับปืนแบบนี้มานานแล้วนะครับซึ่งทั้งปืนแก๊ปแบบตีด้านข้างแล้วก็ตีด้านบนนะครับทั้งสองชนิดนี้ก็ยังคุณภาพการลั่นไกก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับไม่มีแบบไหนที่จะยิงแล้วไม่ออกหรือว่าลั่นไกช้านะครับเรียกว่าใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับตอนนี้เป็นของชาวบ้านแท้ๆนะครับแต่นี้เก็บไว้เป็นหิ้งแล้วครับเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ของชาวบ้านแล้วก็ไว้ให้อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานดูนะครับก็เก็บไว้ให้ดูเฉยๆนะครับไม่ได้ล่าแล้วก็เป็นปืนโบราณนะครับใครมีไว้ก็เก็บอนุรักษ์ไว้นะครับหายากนะครับปืนชนิดนี้ครับผมเว็บปอนคลิปก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับให้ดูความสวยงามไว้เป็นที่ระลึกนะครับ